วัตถุมีมวล575 กรัมนะครับเป็นวัตถุชิ้นเดียวครับโดนระเบิดแตกออกเป็น3ชิ้นก็คือ A B และ C โดยที่ A มีมวลก็คือ168 กรัมนะครับมีความเร็ว15 เมตรต่อวินาทีมวล B 212 กรัมมีความเร็ว9 เมตรต่อวินาทีนะครับสิ่งที่เขาต้องการให้หาก็คือขนาดและทิศทางของมวล C นะครับถ้าเราจะทราบของทิศทางของมวล C ได้ต้องอันดับแรกตั้งแต่ฟิวเจอร์เดโอแกรมก่อนนะครับโดยการแตกเทียบแกน x นะครับก็คือ vcx ก็คือเทียบตรงนี้นะครับเป็น vb cross 60นะครับ vcy เทียบตรงนี้ก็คือ vbไซ60นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องทราบมวลรวมและมวลของ C ก่อนนะครับโดยเทียบแต่มวลรวมนะครับหามวล C โดยสูตรนี้นะครับหามวลรวมซิกมา M เท่ากับ M1 บวก M2 บวก M3 นะครับแทนค่าลงไปนะครับ575มวล A 168บวกมวล B นะครับ212บวกมวล C นะครับสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือมวล C ย้ายข้างนะครับหา MC 575ลบมวล A บวกกับมวล B ก็จะได้เท่ากับ380นะครับ MC เท่ากับ195พอเราได้มวลของ C นะครับเราก็มาหาขนาดและทิศทางต่อเลยโดยการใช้สมการของน้ำหนักโมเมนตัมครับก่อนชนเท่ากับหลังชนนะครับสมการก็คือ M1V1 บวก M2V2 บวกm3v3 เท่ากับ0จากนั้นนะครับพิจารณาตามแกน x แกน y อันดับแรกพิจารณาจากแกน x ก่อนนะครับแกน x โดยกำหนดทิศทางมาทางขวาเป็นบวกตากตามฟีบอดี้ไดแกรมแล้วก็จะได้ mavA ลบ mbvBcos 60 cv c เท่ากับ0เนื่องจากตรงนี้เป็นลบเพราะว่ามีทิศทางตรงข้ามกับที่เรากำหนดนะครับสิ่งที่เราต้องการหาก็คือ vc ของแกน x หาได้จากการย้ายสมการนะครับมาไปฝั่งนี้แล้วก็เอา mc ไปหารนะครับแทนค่าลงไปก็จะได้168ลบ2 cos 60ส่วนด้วย195 vcx ก็จะได้ 8.0 เมตรต่อวินาทีจากนั้นเรามาพิจารณาตามแกน y นะครับพิจารณาแกน y โดยกำหนดทิศทางขึ้นเป็นบวกเราก็จะได้ mbvb ไซ่60ลบ mcvc c ของ y นะครับเท่ากับ0หา vcy แทนค่าลงไปนะครับก็จะได้29ไซ่60นะครับส่วนด้วยมวลของ C ก็คือ195 VCX ก็จะได้ 8.4 เมตรต่อวินาทีพอเราได้ VCX และ VCY นะครับก็มาแทนค่าหาขนาดของความเร็วนะครับจากสมการนี้นะครับหาความเร็ว
โดยใช้สมการนะครับ vc เท่ากับ vc x vc vc y vc x กำลัง2บวก vc y กำลัง2นะครับแทนค่าลงไปก็จะได้8กำลัง2บวกด้วย 8.4 กำลัง2ก็จะได้ 11.6 เมตรต่อวินาทีนะครับสิ่งที่เราต้องการหาอีกอย่างหนึ่งก็คือหาทิศทางของความเร็วนะครับหาทิศทางของความเร็วทิศทางของความเร็วหาได้จากสมการนี้นะครับแทนซีต้าเท่ากับ vcxส่วน vcy จากนั้นนะครับใช้ข้างหาซีต้านะครับซีต้าเท่ากับแทนอยู่ฝั่งซ้ายย้ายมาฝั่งขวาก็จะเป็น arc tan นะครับส่วนคูณด้วย vcx ส่วน vcy แทนค่าลงไปนะครับเพื่อหาซีต้าก็จะได้ arc tan 8ส่วน 8.4 กดเครื่องคิดเลขนะครับเราก็จะได้ 4.3.60 นี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับก็คือทิศทางของความเร็วและขนาดของความเร็วนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอโจทย์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ